สวัสดีปีใหม่ครับมาพบกับ T K Ranger ครับกับเกม Line Ranger เหมือนเดิมครับเมื่อคืนก็โอ้โหเรียกได้ว่าตาวายกันเลยครับตอนนี้ยังล้างตากันอยู่เลยครับเปิดไปจนเกือบจะหมดตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับคืออย่างน้อยถ้าเกิดได้เนเจอร์ตัวที่มันแบบอย่างน้อยเอาไว้ใช้ตีกิลเลตได้หรือว่าตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ยังดีนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยคือมันให้แบบ โคตรน่าเกียดอะต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะครับอะแต่ก็พอจะเข้าใจนะครับซึ่งมันไม่ใช่เลนเจอร์ลิมิเต็ดเน่ะผมก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าเก่งสักแค่ไหนแต่อย่างที่มีหลายคนบอกไปแล้วครับคือผมรู้อยู่แล้วลหละว่าเลนเจอร์พวกสายไหวพริบนะครับคือถ้าเกิดจับมันมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเจ้าโคนนี่มิโกะเนี่ยครับคือมันก็จะใช้งานยากนะอันนี้ผม ผมเคยใช้สายไวพีพวกยืนหน้ามาอยู่แล้วครับมันจะใช้ค่อนข้างยากครับการใส่เกียร์จะต้องเน้นเป็นพิเศษนะเน้นอย่างน้อยนี่ยก็ให้มันมีค่าหลบสกิลต้านสกิลเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าค่าเลือดเดิมเนะี่ยมันค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนเกียร์อันนี้มีคนถามมานะครับอมีคนเปิดได้อยู่นะมีคนเปิดได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องใช้ลูบี้เยอะหน่อย ก็คือถ้าเกิดเปิดสักสองสาครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยจะต้องเปิดกันเป็นประมาณพันแปดร้อยลูบี้พันลูบี้นะครับคือต้องเปิดสี่ห้าครั้งขึ้นไปเนี่ยได้ครับมีโอกาสได้สูงอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ลูบี้ค่อนข้างเยอะหน่อยส่วนจะได้อะไรเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันเราเองนะอะแต่ว่าเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าเปิดเยอะเปิดเยอะแต่ออกแต่ว่าจะออกคุมหรือเปล่าไม่รู้นะเช่นแบบ พันลูบี้ออกชิ้นหนึ่งเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับอันนี้แลกแต่คนนะครับคือถ้าเกิดใครอยากได้เกียร์เนี่ยก็เปิดก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปิดเกียร์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกียร์ฟรีหรือว่าเกียร์ไม่ฟรีที่มีอยู่ตอนนี้มันก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเล่นอะไรกันดีเมื่อคืนนี่คือแบบโอ้โหไม่ไหวครับคือไม่ไหวจริงๆครับร้องเจ๊ะเลยครับอ่ะ เป็นปีจอครับแต่ลองเจียรครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำอะไรกันดีเล่น PVP อ่ะเดี๋ยวตี PVP เข้าหลีกดีกว่าครับเพราะว่าตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยโอเคเดี๋ยวมาเล่น PVP ดีกว่าครับวันนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆคือค่อนข้างจะจุกนะครับเพราะว่า อยากทดลองครับว่าตัวใหม่นยมันเป็นยังไงจริงๆไม่ค่อยอะไรหรอกคืออยากรู้ครับว่าตัวใหม่มันจะเอามาดักทางได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็สกิลเป็นยังไงครับคืออยากทดลองใช้เองนะคืออย่างที่บอกว่าเราบางทีอ่ะไปฟังคนอื่นไม่ได้นะครับเราต้องเล่นเองนะเล่นจนแบบเรารู้ว่าตัวนั้นน่ะมันมีดียังไงแล้วเราจะไปใช้ยังไงได้บ้างอ่ะมีเลดเปิดครับตีเลดก่อนดีกว่าครับ อ่าเหลือ,อไว้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นอ่ามีคนกลับมาตีบ้านครับแสดงว่าปีใหม่เนะอาจจะเริ่มกลับมาเล่นกันแล้วหรือเปล่าหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหเลิกเล่นกันไปหลายคนนะครับคือทั้งด้วยหน้าที่การงานครอบครัวนะครับทําให้แบบเขาไม่ค่อยมีเวลามาเล่นกันนะอ่าันี้ปีใหม่แล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ว่างครับพักจากงานจากครอบครัวก็มาเล่นกันครับสนุกสนุกครับ จะซีเรียสครับเล่นเกมโอ้โหค่อนข้างจะหน่วงนะครับจะตีตายไหมเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดใช้ไ wi ฟนะผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนมาใช้เน็ตแล้วละ่ะอ่าอ่ามีลุ้นครับมีลุ้นครับปกติตีอยู่ยี่สเอร์เซนต์่ต้องตายหน่อยเถอะอ่าโอเคก็ปิดได้ครับปิดคนสุดท้ายได้ของเบิ้ลครับ เหมือนเหมือนเหมือนพวกรอลาสอะ่ะไม่ต้องทำอะไรครับรอลาสอย่างเดียวโอเคเปิดดีานครับเอาสามสิบเกเอร์เซ็นไม่น่าจะตายนะครับปกติผมตีไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่ยิ่งเจ้าตัวนี้ด้วยแล้วแต่รอบครับบางรอบก็ตีได้สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าอ่า กิวผมเนี่ยเจ้าตัวบอสอ่ะมันเลเวลค่อนข้างสูงมากเลยนะครับไอจะมาตีดาบสองดาบตายเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่าเลื่อนมันเยอะมากคือไปเจ็ดดาวกว่าๆแล้วอ่ะถ้าเกิดอยู่แบบสี่ดาวห้าดาวอย่างเงี้ยตีดาบเดียวก็ตายครับผมเห็นบางคนเอามาให้ดูกันว่าโ้ตีดาบเดียวตายพอดูดาวปุ๊บโอ้เพิ่งแค่ห้าดาวเองอันนี้ผมไปเจ็ดดาวแล้วตียากครับต้องแบบว่า เลนเจอร์ Ranger, ค่อนข้างโหดพอสมควรแล้วก็ต้องเป็นช่วงที่ตีเข้าด้วยนะครับคือถ้าเกิดตีไม่เข้าเนี่ยมันก็ตีไม่ลดนะครับมันแล้วแต่จังหวะจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยตีไม่เข้าเลยพอตีเข้าก็ลดไม่ทันละอ่ะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่น,นครับรู้สึกว่าจะยังไม่ได้มาตีหลายคนอยู่เหมือนกันนะน่าจะยังไม่ตื่นกันนะครับเมื่อคืนนี้น่าจะหนักกันอยู่พอสมควรโอ้โหตีลถเป็นหน้าเกียดมากไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตเลยครับ อ่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นโอ้ยากครับยากครับโอ้โหนี่ขนาดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นขึ้นหนึ่งที่หนึ่งใจนะโอเคเดี๋ยวต้องรองคนอื่นมาตีกันครับดูว่ามีอะไรเปิดบ้างผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าละสิบชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวรอตีตัวนี้ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยว่อยให้คนอื่นมาเล่นกันโอเคพีพีกันดีกว่าครับยังไม่ได้เล่นเลยนะขอทีมแบบว่า ธรรมดาธรรมดาเด้อที่แบบไม่บัฟไม่โหดเลยฮะโอ้โหแล้วมันต้องเจอกับทีมแบบนี้นะเพราะว่าคะแนนผมมันค้างอยู่ครับมันยังไม่เข้าหลีกเลยจริงจริง,รงนี่ไม่ตีก็ได้แล้วเนี่ยเออ,เอวันนี้วันที่หนึ่งนี่นาอ่าโอ้โหหอคอยเปิดแล้วอะ่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับหอคอยน่าจะเปิด หอคอยน่าจะเปิดนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นหอคอยดีกว่าโอเคมีเป้าหมายละพี p ีพี p, พักเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเล่นแค่รอบเดียวพอครับเพราะว่าผมไม่ได้ดองขนลุงเอาไว้เยอะมากนะครับดองขนลุงเอาไว้นิดเดียวนะครับอะตีแค่เข้ารีก,ก่อนแล้วกันครบสามรอบพอครับเข้าไปเก็บสะสมกบหน่อยดีกว่าครับใน ขอคอยโอ้โหเละครับอย่างนี้เราไปเจาะกันที่ตำแหน่งโอ้โหทำไมมันมาไวครับยอมแพ้ครับปล่อยมือครับอ่ะปล่อยจอยครับวางจอยครับอย่างนี้เรียกวางจอยครับวางจอยเหรอครับเจอแบบนี้ไม่ไหวครับมีบางคนบอกว่ามึงแพ้เพราะมึงใช้ไอเทมก่อนนี่กลองมาเล่นดูครับลองมาเล่นดูครับเล่นแบบไม่โกงนะ เดี๋ยวลองดูครับคือไอ้ที่เราจะมารอมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันทําให้เครื่องหน่วงนะครับเครื่องกระตกรุนแรงเลยคือถ้าเกิดเราเล่นมานั่งเล่นยื้อ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามาเล่นยื้อนะครับถ้าบอดมันอ่อนเงนี้ยสมมุติว่าผมเล่นยื้อแล้วผมกดน้ําแข็งแล้วยิงเงี้ยถ้าบอดมันอ่อนนะ่ะเราก็ได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดบอดมันไม่อ่อนมันใช้สกิลเนี่ยเราใช้น้ําแข็งไปเนะี่ยมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะคือฉะนั้นเนี่ย มันอยู่ที่วิธีการเล่นของเราครับอ,อย่างผมพัดก่อนเนะี่ยเพราะว่าผมหวังว่าผมไปอัดติดป้อมเนี่ยมันจะมันจะตายเยอะนะครับพอมันตายเยอะเนี่ยเราก็สร้างกลุ่มได้เยอะครับแล้วผมใช้โคนีลากเป็ดด้วยนะอ่าผมก็จะไปขวางป้อมมาไว้นะครับพอเวลามันพัดกลับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่เราได้เปรียบนะครับถ้าเกิดมันติดโคนีลากเป็ดนะ แต่ถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยโอ้โหมันก็วิ่งทะลุมาเหมือนกันครับนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยผมเล่นทัคติกนะเพราะว่ามันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามอะตัวออกมาไม่เยอะนะครับแล้วก็มันก็จะไม่แหลกนะพอไม่แหลกเนะี่ยเราก็จะปล่อยตัวได้สบายอ่าอย่างเงี้ยครับพอมันพับพอมันพัดปุ๊บมันโดนสองอย่างครับเนี่ยโดนจรวดแซลลี่เป็นงานหมดป้อมครับคือมันแล้วแต่รอบนะครับคือใช้ก่อนใช้หลังมันไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่ว่าใช้แล้วแบบ จังหวะดีเกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าเกิดใช้แล้วเกิดประโยชน์เงี้ยมันก็ได้เปรียบครับอย่างเงี้ยตัวเราเยอะกว่าปานนะไทยครับเล่นยังไงก็ชนะครับถ้าเกิดมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเจอบอดโหเงี้ยเราพัดไปปุ๊บมันอาจจะพัดกลับเลยหรือว่าเราไปอัดหน้าป้อมมันแล้วมันไม่ตายเงี้ยโอ้โหค่อนข้างจะแหลกพอสมควรนะครับโอ้โหไม่ไหวครับต้องกดออตโต้ช่วยล,วละ กดออโต้นี่ก็ใช่ว่าจะดีนะครับกดออโต้นี่เราต้องช่วยปล่อยตัวด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้ามันอัพแร่อย่างเดียวเราไม่ปล่อยตัวเรนเจอร์บางทีฝั่งตรงข้ามมันออกมาเยอะกลายเป็นพลิกนะครับเราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับกดออโต้เนี่ยต้องกดหนึ่งระดับก่อนนะครับแล้วค่อยๆปล่อยตัวนะต้องคอ่คอยปล่อยตัวด้วยนะครับอ่าพอแร่มันครบเลเวลสี่ปุ๊บเนี่ยค่อยกดเป็นระดับสองนะครับ โอเคเอาแค่เข้าหลีกก่อนละกันแพ้ก็แพ้ครับตอนนี้ไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่โ okay, อเคอะเล่นไปแพ้ก็ได้ครับตอนนี้เอาแค่เข้าหลีกก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปปีนหอ่อคอยครับไม่รู้ว่าขนลุงจะพอหรือเปล่าอาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปเล่นๆครับตายหอคอยผมว่าน่าจะผ่านกันหมนแหละคือเล่นรวดเดียวจบกันหมดอะผมว่านะยกเว้นว่าผู้เล่นที่ เพิ่งจะเล่นใหม่ๆนะครับเรนเจอร์ยังไม่ครบเงี้ยเกียร์ยังไม่พอนะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันได้ครับอ่ะเนี่ยครับพัดมาอย่างเงี้ยพัดมาอย่างเงี้ยแล้วเรนเจอร์หายหมดป้อมเงี้ยอ่าเราก็จะป้อมก็จะแตกไวนะครับถ้าเรนเจอร์ของหมดป้อมนะโอ้โหลืมรัวเราไอ้นี่เกินไปละประมาทเกินไปละ อ่ะแต่เขาก็ยังวิ่งโอ้โห,โโหเจ้าโกดโอเคอยู่ในระยะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเลนเจอร์เราก่อกลุ่มก็สบายนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเจ้ามิโกโคนี่เนี่ยมันเป็นสายบัฟนะครับมันเป็นสายบัฟเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในระยะแบบเนี้ยที่เพื่อนช่วยกันบัฟนะครับมันจะเกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นตัวแบบลุยเดียวแล้วแบบโหดกระจุยกระจายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ อ่ามิโกโคนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับการจะเล่นตัวไหนเนี่ยเราต้องแบบใช้รวมๆกันหลายตัวนะครับคือบางตัวมันอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่จะบุกเดี่ยวแล้วแบบไปฆ่าเขาต้นตายอะ่ะอ่าเนี่ยครับถึงบอกครับอย่างเจ้าแซนริยุกินี่เงี้ยก็ก็ตายง่ายนะแต่ว่ามันยังดีที่มันยืนใจหน่อยนะครับผมก็เลือกใส่เกียร์ที่มันมีค่าหลบค่าต้านเยอะๆครับอ่าโอเคเข้ามาอยู่ใน มาสเตอร์หนึ่งครับผมว่าผมเปิดหอคอยอนันต์ไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นปะเพราะว่าทั้งทั้งเกียร์นะครับทั้งเลนเจอร์เนี่ยเรียกว่าล้นครับล้นครับทํายังไงดีเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งไล่จัดการนะครับเพราะว่าหอคอยมันมีแจกเกียร์ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเกียร์ล้นเลนเจอร์ล้นนะครับโอ้โหล้นทุกอย่างครับน่าจะผสมกันมันมือครับเจ็ดร้อยกว่า โอ้โหเรนเจอร์ก็ทะลุปเป้าครับโอเควันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับใครเปิดกาชาขอให้โชคดีนะครับอย่าได้เกลือนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ต้องรีบนะผมไม่รู้ว่าอ่าเดี๋ยวผมลองส่องดูก่อนดีกว่าว่าเขาเปิดกันได้บ้างหรือ,อยังอ่าคนไทยครับเทพครับขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของโลกเลยครับยังไม่ต้องมีตัวใหม่ด้วยนะอ่าแสดงอ่เปิดแล้วนี่โอ้โห โอ้โหใช้เล่นเองนะแต่ไม่ได้ใช้ตั้งรับนะครับอ่ากิลนี้เทพนะครับขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยโอเคเรามาดูกันลิดหน่อยนะครับว่ามันมีสกิลอะไรเคลื่อนย้ายเลนเจอร์ศัตรูขึ้นมาแนวหน้าไอตรงเนี้ยผมอยากรู้มากว่ามันดึงมาทีละตัวหรือดึงมาทีเราเป็นฝูงเลยแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะตีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลนเจอร์บางตัวอย่างเจ้าทนายเนี่ยมันทําลายกลุ่มหลังเนี้ยพอเราเอากลุ่มหลังเข้ามาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับมันจะดึงขึ้นมาให้ไอ้พวกกลุ่มข้างหลังอย่างพวกซลลี่เดวินชีเนี่ยดึงขึ้นมาให้มันตายไวหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับอ่าแล้วพวกพวกยกเลิอกอมตะนะครับยกเลิกกันต้านทักษะอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นสกิลทั่วๆไปนะครับสร้างความเสียหายโอ้ก็รุนแรงอยู่นะ อ่าสกิลนี้ไปตีกิลดลได้เนี่ยผมก็เลยอยากได้นะครับแล้วก็ลดกันเว้กันกายเนี่ยผมเคยใช้แบสมันเป็นสกิลแบบนี้นะครับค่อนข้างดีนะครับสําหรับคนที่เล่นอัดป้อมนะครับผมก็เลยว่าค่อนข้างดีพอสมควรอ่าอันนี้ดูดซับพลังโจมตีของสายพลังนะครับจะแสดงผลลัพธ์ด้านบวกนะเออสกิลมันค่อนข้างจะขัดแยง้งโอเคคนนี้มิโกะนะครับ โอนิ้มีโกะยืนจุดสองรอยไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับอ่ะระยะโจมตีสองร้อยครับก็ข้อมูลไม่น่าไม่ได้เปลี่ยนมากมายนะครับจากที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ยกเลิอกอมตายกเลิกบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องสร้างบาเรียต่อต้านความเสียหายต่อเนื่องอ๋อก็ล้างพวกสกิลพิษครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตคืออย่างที่บอกครับเลือนมันค่อนข้างเยอะนะครับดูครับพลังชีวิต เหยียบสองล้านนะครับคือใส่เกียร์ให้มันมีค่าหลบค่าต้านหรือมีพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยทีมได้ค่อนข้างดีนะอันนี้เขาเนี่ยหลบสกิลครับหลบสกิลสูงถึงหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็จะยืนได้นานขึ้น,นครับเลือดก็เยอะด้วยครับเพียงแต่ว่า,าพลังโจมตีเนี่ยมันรุนแรงนะครับแต่ว่ามันไม่มีสกิลทำลายรุนแรงเนะี่ย มันก็เลยแบบเดี๋ยวนี้ตัวเกมเหมือนทำค่อนข้างย้อนแย้งนะครับคือมันให้ค่าดาเมจมารุนแรงนะแต่ว่าไม่มีสกิลทำลายรุนแรงแต่ว่าไอตัวที่มีสกิลทำลายรุนแรงมันกลับให้พลังโจมตีมากลางๆนะครับก็ต้องไปหาอัพกันเอานะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับใครเปิดได้ก็ขอให้โชคดีครับเลนเจอร์สองตนนี้ผมว่าน่าจะเก่งใช้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะเจ้าโมจิบราวเนี่ย ถ้าสมมติว่ามันดึงกลุ่มขึ้นมาเยอะๆแล้วทําให้เดนเจอร์อีกฝั่งเนี่ยมากองอยู่ข้างหน้าแล้วมาดึงมาฆ่าเรียกว่าดึงมาตบอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ค่อนข้างน่าจะเก่งนะครับแต่ต้องรอดูดีครับเพราะว่าผมคงยังไม่ได้เปิดน่าจะไปเปิดกาชาอีกรอบหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับจบ p v p แล้วก็น่าจะมาเปิดกาชากันอีกรอบครับ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีปีจอครับขอให้เฮงเฮรวยรวยสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ